จะบอกว่าคลิปนี้แอดจุกอกจริงๆค่ะแม้ว่าเมนหลักของแอดในการแชร์เด็กฝึกในรายการ Youth With You Season 3จะไม่ใช่น้องโทนี่ซะทีเดียวนะแต่ว่าน้องโทนี่ก็คือ1ใน9คนที่แอดก็ร่วมแชร์ในความสามารถของน้องที่จะให้น้องเนี่ยได้เดบิวต์แต่บอกเลยว่าน้องคือ1ในเด็กฝึกในรายการที่มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งการร้องเพลงแล้วก็การเต้นรวมถึงการเพอร์ฟอร์มแต่ละสเตจบนเวทีต่างๆแล้วก็เป็นเด็กฝึกที่ได้ A คลาสตลอดแล้วก็ด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นแต่ก็ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังแม้แต่สเตจเดียวซึ่งตรงนี้เหล่าซิลิซ่าก็ชื่นชมน้องอยู่เสมอด้วยนะคะแถมการโหวตแต่ละรอบน้องก็ได้อันดับ1ทุกครั้งจนหลายคนเนี่ยคิดว่าน้องต้องได้เดบิวต์แน่ๆแถมเต็ง1ในตำแหน่งเซนเตอร์ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมแต่แอดบอกเลยว่าหลังรู้ว่าน้องโทนี่ได้ลาออกจากรายการก็คืออึ้งมากๆนะคะอึ้งจริงๆแล้วก็ยิ่งพอได้รับรู้ดราม่าที่เกิดขึ้นว่ามันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยก็บอกเลยว่าอันนี้จุกอกนะคะเพราะว่าสงสารน้องมากๆแล้วก็ด้วยความสามารถแบบนี้แล้วก็อีกไม่กี่วันก็คือจะได้ประกาศเดบิวต์แล้วอะแต่ต้องออกจากทางรายการแบบอย่างกระทันหันโดยเหตุผลที่เขาได้ออกมาบอกนะคะว่าน้องมาจากปัญหาจากสุขภาพซึ่งจริงเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหาจากสุขภาพนะคะเพราะว่าสเตจสุดท้ายที่น้องกำลังจะได้ขึ้นกับเพื่อนๆในทีมอย่างพี่เหลียงเซินอาจารย์หลิวจิ้นหรือว่าน้องนิโมเนี่ยน้องยังคิดชื่อเพลงร่วมกันกับเพื่อนๆอยู่เลยแต่ว่าเหตุผลหลักๆที่ทำให้น้องต้องลาออกเอาเท่าที่แอดมินพอทราบนะแต่ต่อไปนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ได้ก็คือมีกลุ่มคนค่ะได้พยายามที่จะโจมตีน้องโทนี่แล้วก็ครอบครัวเรื่องแรกก่อนเลยก็คือมีการปล่อยข่าวลือว่าพ่อแม่ของน้องโทนี่นั้นทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาแล้วก็ค้าประเวณีซึ่งภายหลังเนี่ยทางคุณแม่ของน้องโทนี่เองก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้พร้อมกับบอกว่าจริงๆตัวเขาแล้วคุณพ่อเนี่ยได้ถอนหุ้นไปเมื่อ10กว่าปีแล้วนะปัจจุบันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวในการร่วมดำเนินธุรกิจแต่อย่างใดแล้วก็จะฟ้องร้องคนที่นำเรื่องนี้มาปล่อยทำให้ครอบครัวเสียหายซึ่งส่งผลกระทบต่อน้องโทนี่ด้วยอีกเรื่องก็คือการที่น้องโทนี่ถือ2สัญชาติก็คือสัญชาติจีนแล้วก็แคนาดาซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอ่อนไหวมากซึ่งตัวแอดเองก็ไม่เข้าใจกฎหมายจีนเท่าไหร่นักอันนี้ยังไงขออภัยด้วยนะคะแต่การถือ2สัญชาติที่จีนก็คือเหมือนมันผิดกฎหมายอ่ะแล้วก็ไม่สามารถทำได้ก็เลยกลายเป็นว่ามีคนจีนบางกลุ่มได้เรียกร้องให้น้องโทนี่เนี่ยถอนตัวออกจากรายการ Youth With You Season 3มีการเข้าไปป่วนคอมเมนต์ในไลฟ์แชทต่างๆแล้วก็มีการกดดันเนี่ยให้น้องออกไปจากรายการซึ่งส่วนนึงแอดก็มองว่าอันนี้มันก็ไม่ยุติธรรมกับน้องเลยนะคือถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดในการถือ2สัญชาติเราไม่สามารถที่จะไปแข่งในรายการได้จริงๆรายการก็น่าจะไม่ให้น้องแข่งตั้งแต่แรกแล้วก็ทำไมถึงกลับมาลากยาวจนมาถึงช่วงแบบไฟนอลแล้วอะไรประมาณเนี้ยอีกไม่กี่วันแบบน้องจะได้แบบประกาศการเดบิวต์แล้วก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่แบบช็อกมากๆเลยนะคะอันนี้แอดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่ามีแบบเด็กฝึกคนอื่นที่เขาถือ2สัญชาติไหมแต่ทำไมเรื่องนี้กลับถูกโจมตีถึงน้องโทนี่เพียงคนเดียวนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆนะคะที่แบบมีแฟนคลับได้เปิดเผยหลักฐานมาว่าน้องโดนกลั่นแกล้งมาตั้งแต่แบบช่วงแรกๆแล้วตั้งแต่เรื่องไฟบินที่ตอนนั้นเนี่ยน้องเจ็บขาอันนี้ใครยังจำกันได้ไหมคะแล้วก็น้องต้องไปถ่ายรายการอื่นที่จีนซึ่งมีกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีแจ้งยกเลิกไฟบินของน้องเพื่อให้น้องไปถ่ายรายการไม่ทันซึ่งภายหลังน้องต้องจ่ายเงินซื้อตั๋วใหม่เองอันนี้คือเขามีหลักฐานกันมาแชร์ในโลกโซเชียลแล้วด้วยนะคะต่อมาก็คือซีนที่ออกมาหลังๆจากทางรายการไม่ค่อยดีนักก็เลยทำให้หลายคนไม่ชอบแล้วก็เกิดการหมั่นไส้น้องซึ่งซีนดีๆเอาจริงๆก็แฟนๆเขาบอกว่ามันมีเยอะนะแต่ก็ไม่ได้นำมาออกในรายการเท่าไหร่แฟนๆทั่วไปก็เลยมองด้านเดียวที่ดูว่าน้องจะดูมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีนิสัยงอแงนิสัยเด็กๆต่างๆนานาซึ่งเอาจริงๆเราก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบอินในรายการมากเกินไปเพราะเราก็ไม่รู้ทุกอย่างแล้วก็รู้ทุกเรื่องเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่สื่อจะชักนำไปในทิศทางไหนด้วยนะคะแต่ผลปรากฏว่าวันนี้ผลที่ได้ก็คือน้องโทนี่ก็ถูกกดดันอย่างหนักนะคะแล้วก็ทุกคนที่มีส่วนก็ได้ทำลายความฝันของเด็กคนหนึ่งที่อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเอาจริงๆแอดมีความรู้สึกว่าด้วยความสามารถของเด็กอายุที่เพียงแค่18ปีคือน้องเก่งมากๆนะแต่ต้องมาเจอเรื่องอะไรที่หนักขนาดนี้แอดว่ามันหนักเกินไปอะค่ะสำหรับเด็กอายุเพียงแค่18ปีก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะว่าตัวแอดเองก็จุกอกจริงๆเพราะน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เหล่าสื่อน้อยของพวกเรายอมรับในความสามารถถึงขั้นที่ว่าอยากให้น้องโทนี่เนี่ยได้แข่งกับศิลปินข้างนอกแล้วไม่อยากให้แข่งแบบคนอื่นเฉพาะในรายการนี้แล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามผลงานของน้องโทนี่ต่อไปในอนาคตเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นรูปแอคเคาท์ในเว็บปอกับใน IG ไว้นะคะทุกคนสามารถไปฟอลโล่แล้วก็ติดตามน้องกันได้เลยนะคะ